ก็จะเป็นคุณประโยชน์สูงส่งสิ่งใดที่เรามาติดแค้นติดค้างติดอยู่ในใจก็สละออกให้หมดนะสละออกให้หมดใจของท่านก็จะถึงซึ่งความสงบนุ่มเย็นไม่ใช่ว่าการนั่งหลับตาการเดินจงกรมช้าๆแต่ไม่ปล่อยวางอันนั้นไม่ได้เป็นการปฏิบัติอะไรเลยมีแต่กิริยาการภายนอกต่อยท่านนั่งหลับตากี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติแต่ท่านไม่ได้ปล่อยวางความยึดถือสิ่งใดในใจเท่ากับท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยเพราะธรรมแท้ๆคือการปล่อยวางแต่ถ้าท่านไปยึดถือใดๆนั่นแหละเท่ากับมันวางหมดแล้ว